ทักษิณง,งานเข้าแต่งชุดขาวทั้งที่รู้ไม่มีสิทธิ์ในพิธีรับพระบรมราชาองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษเด็ดขาดที่เพิ่งได้รับพระราชทา,านอภัยโทษได้แต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการการเมืองเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวด,ด้วยนั้น ถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2552เขียนไว้ชัดเจนในข้อ13ระบุว่าข้าราชการการเมืองนอกประจำการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองซึ่งในวงเล็บ3ระบุถูกจําคุกโดยคําพิพากษา,าถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกเว้นแต่ความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษทั้งนี้นายทักษิณชินวัตรถูกพิพากษาจําคุก พอถูจริตในตำแหน่งหน้าที่และยังหนีคดีไปเป็นเวลา17ปีจึงไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบปกติขาวนอกจากนี้นายทักษิณได้ออกจากราชการแล้วอีกทั้งถูกถอดยศทางราชการตำรวจและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆรวมไปถึงการถอดยศนายกองใหญ่ของกองการรักษาดินแดนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแต่งชุดขาวข้าราชการประจำอย่างไรก็ตามชุดที่นายทักษิณสามารถใส่ได้นั้นคือชุดขาวเข้าเฝ้าสำหรับพลเรือนและบุคคลนอกราชการหรืออดีตราชการ ในหน่วยงานที่ไม่มีเครื่องแบบกําหนดชัดเจนการที่นายทักษินจงใจใส่ชุดขาวใหญ่หรือชุดขาวข้าราชการประจําจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องก็ต้องติดตามว่าหลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะมีปฏิกิริยาหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างไร